็มีความสุขมากเลยครับวันนี้ผมมันใกล้มารอเยอะมากครับแล้วก็วัดบรรยากาศดีมากๆเลยก็เป็นอีกงานนึงที่เรียกอะไรผมมีความสุขมากๆครับร้านที่ร้านติดลองเป็นไงครับครับผมร้านมีโค้ดส่วนลดนั่นโค้ดส่วนลดเยอะมากครับวันนี้ก็มีทั้งแบบมีโค้ดของผมเองด้วยเดี๋ยวฝากโค้ดของผมแล้วกันนะครับผมมี Price 12โค้ดครับผมแล้วก็จริงๆสำหรับLazada 12ไม่ได้มีแค่โค้ดส่วนลดผมว่าคนอื่นพูดเยอะแล้วผมมาฝากงานผมดีกว่าพอดีเรามีเป็นบัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตนะครับ Live First Meeting นะครับ Presented by Lazada ครับผมมาแจก12ใบนะครับใบละ 7,500 บาทนะครับ12รางวัลรางวัลละ1ใบครับผมไงก็ฝากเข้าไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับใครอยากมาเจอผมในงานแฟนมีตติ้งครับพูดถึงแฟชั่นโชว์วันนี้นิดนึงมีแบรนด์ของไบร์ทมาด้วยใช่โอ้วันนี้จริงๆของผมไม่ใช่ไฮไลท์หลักแต่ว่าไฮไลท์หลักก็จะเป็นของวินมากกว่าคนนี้วินมีเหมือนเป็นExclusive Collection ด้วยจากเวเลนส์นะครับยังไงก็ไปช็อปได้ที่ Lazada แล้วก็สำหรับ Auto Stuff ก็ช็อปได้ที่ Lazada เหมือนกันครับเนี่ยครับการที่แบบว่ามันมีสามารถสั่งซื้อได้ทาง Lazada แล้วโหดีมากครับจริงๆเนี่ยผมเพิ่งรู้คือผมรู้สึกว่าผมเหมือนคนโลเทคมากเลยผมก็คุยกับทีมว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถแบบเฮ้ยเอามันอิมเมจคือเราถ่ายรูปแล้วมันแบบว่าหาของได้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามีเป็นปีแล้วลูกอะไรเงี้ยผมก็โอเคขอโทษครับอะไรเงี้ยแต่ว่าดีมากๆเลยผมว่ามันสะดวกสบายสำหรับคนซื้อขึ้นมากๆเลยใกล้วันแฟนมิตของเราแล้วครับไอ้ไฟครับซ้อมหนักมากครับตอนนี้ซ้อมหนักมากครับจริงๆเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเหมือนร้องเพลงมากกว่าที่ร้องทั้งชีวิตอีกซ้อมหนักมากเราเตรียมตัวกันหนักมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับจริงๆอยากจะเจอทุกคนแล้วมากๆเลยครับจริงๆแล้วเพลงเราเลือกไลน์อัพเองเองหรือไม่ได้สำหรับแฟนมิกทางนี้สำหรับผมว่าไลน์อัพเพลงน่าจะผมว่าทุกเพลงน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะผ่านหูมาแล้วเรารู้สึกว่างานนี้เราอยากให้มันเป็นโฮมปาร์ตี้ที่เหมือนทุกคนสามารถจอยไปด้วยกันได้มีความอบอุ่นมีความโคซี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าลิสต์เพลงรอบนี้เราเลือกมาได้ดีและคิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยไปด้วยกันแสดงว่าต้องมีเพลงพิเศษมีเพลงพิเศษแน่นอนเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีเพลงพิเศษด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่เราติดตามกันคิดว่าเดี๋ยวจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนแสดงว่าเพลงนี้จะต้องปล่อยก่อนงานแบบนี้ใช่ครับตอนนี้กำลังทำกันอยู่ครับพี่ไปแต่งเองเหรอช่วยกันแต่งครับช่วยกับพี่แอมแต่งถือว่าเป็นงานแรกที่แต่งเองเป็นรูปแบบผมว่าไม่จริงๆเพลงก่อนๆน่ะเราร่วมกันแต่งตลอดเลยครับแต่ว่าแค่ว่าเหมือนเราอาจจะเป็นคนเหมือนขึ้นเรื่องราวขึ้นโครงครีเอทีฟต่างๆแต่ว่าในการเขียนแต่ละคำลงไปมันอาจจะเป็นทางพี่แอมแต่ว่าเราก็มานั่งตรวจครีเอทีฟอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากพูดนะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากพูดอะไรเงี้ยเราจะทำงานกันแบบนี้มากกว่าแสดงว่ามีสตอรี่ไลน์ในเรื่องของเพลงมาตลอดเลยใช่ครับแต่ว่าเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นเพลงที่เพอร์ซันอลมากๆเหมือนกันเป็นเพลงที่ผมเขียนเกี่ยวกับชีวิตผมขอตั้งว่ามันเป็นเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่แล้วกันยังไงแล้วฝากดูนะลองฟังกันดูครับทำไมคิดว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่แนวเพลงมันจะเป็นทำนองแนวนั้นแบบมันเป็นเพลงที่ไม่ได้พูดถึงความรักแล้วกันแต่มันพูดถึงเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมอยากเล่าในมุมนี้เหรอครับทำไมครับรู้สึกกำลังเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเพลงที่เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเขียนเพลงสักเพลงนึงที่กำลังจะพูดถึงชีวิตของผมในอนาคตข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วรู้สึกมีกำลังมีพลังใจในการจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเราอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนคอยปลอบประโลมทุกคนเวลาเหนื่อยเวลาท้อจากการทำงานด้วยครับเราให้กำลังใจตัวเองด้วยเหรอใช่ครับ คือเคยมีคนถามตลอดว่าแบบเวลาเนี่ยฟังเพลงอะไรเราก็ตอบไม่ถูกอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้แบบมีเพลงสไตล์นั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดว่าหลังจากนี้เราก็จะตอบว่าอ๋อเวลาผมเหนื่อยผมจะฟังเพลงนี้ครับประมาณนี้อย่างพี่ใบเองดูชัดเจนในสตอรี่ของเรื่องเพลงมากกว่าปีอื่นๆครับเราในเรื่องละครยังรับอยู่รับครับตอนนี้ก็จริงๆมีจริงๆปีหน้าก็เดี๋ยวอย่างที่จบไปแล้วไงครับก็มีปีอินเทอร์เวสปีหน้าก็ยังมีให้ดูอยู่แล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มีคุยกับอีกประมาณ 2-3 โปรเจกต์เหมือนกันในการถ่ายปีหน้าครับผมแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงรอการคอนเฟิร์มอยู่กันแล้วคุยกันอยู่ครับไม่หายหน้าหายตาไปจากการแสดงแน่นอนครับเป็นซีรีส์ใช่มั้ยเป็นภาพยนตร์ครับภาษาโปรเจกต์บอกไม่ได้สิ แต่ว่ามีภาพยนตร์แน่ๆครับแสดงว่าไม่มาก่อนใช่ผมรู้สึกว่าเราพอเราทำอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซีรีส์แบบจริงๆเราถ้าเกิดทุกคนทราบกันคือซีรีส์เวลาถ่ายบางทีถ่ายนานมากเลยนะถ่ายแบบโห4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์มันจะแบบสั้นๆหน่อยผมรู้สึกภาพยนตร์ตอนนี้อาจจะเหมาะกับสไตล์ของผมกว่าแต่ซีรีส์ก็ยังรับอยู่นะครับบางที6ตอน10ตอนสั้นๆก็พอไหวครับติดต่อเข้ามาได้ครับที่ Planet Entertainment ครับผมแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเองได้นะเพราะว่าทั้งงานละครงานซีรีส์งานเพลงแล้วก็บริษัทด้วยที่กำลังก่อร่างสร้างตัวครับเราก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าก็เรียกว่าไงผมว่าเดี๋ยว
ผมว่าช่วงแรกๆมันยากแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าพอมันผ่านไปแล้วมันเค้าเรียกอะไรมันมีปัญหามันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแต่ว่าทุกอย่างที่ทํามันดีที่จะได้ทําอะไรแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันแฮปปี้ที่ได้ทําทําไมเราเลือกทําเรื่องแยกๆพร้อมๆกันในหลายๆอย่างนั่นน่ะสิชาเลนจ์นั่นน่ะสิเป็นชาเลนจ์ของชีวิตเหนื่อยแล้วขนาดนั้นแต่ว่าคือเค้าเรียกอะไรพอผมมีเป้าหมายกับตัวเองชัดเจนว่าผมอยากจะทําอะไรแล้วก็อยากจะหยุดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็วิ่งในช่วงที่เราต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวพอเราจะหยุดผมก็จะหยุดจริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่เก่งอะไรเลยแต่ยากชีวิตมีช่วงยาวเลยผมอยากรีบเกษียณครับเร็วขึ้นใช่อยากเราแพลนไหมว่าเราจะเกษียณประมาณอายุประมาณเท่าไหร่35อะไรเงี้ยโอ้โหเร็วมากจะไปทำงานหมายถึงว่าไม่ได้เกษียณแบบว่าเลิกทำงานเลยนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็น35ที่อยู่เบื้องหลังไม่เชิงผมรู้สึกว่าคือช่วงนี้จะคว้าทุกโอกาสทำทุกอย่างให้เต็มที่จะใส่ทุกอย่างให้เต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่พอ35ผมจะแบบตอนเช้าผมอยากจะดริปกาแฟผมอยากจะจุงหมาไปเดินเล่นหรือว่าผมอยากจะเลี้ยงม้าอยู่ที่บ้านหรือบางหรือถ้าวันนี้ผมอยากจะออกมาร้องเพลงผมก็จะออกมาร้องเพลงแต่ถ้าเดือนนี้ผมไม่อยากร้องเพลงผมอยากไปเที่ยวผมก็จะไปเที่ยวแล้วผมก็จะกลับมาจุงหมาอีกทีนึงผมอยากให้มันเป็นต้องระหว่างนี้ก็ต้องสติกว่าถึง35งานหนักมากเลยใช่รู้สึกว่าคือผมถึงเบอร์กับว่าแบบถ้าผมจะตายอยู่เท่านี้ผมต้องมีเงินใช้วันละกี่บาทแล้วผมต้องสร้างเงินให้ได้กี่บาทแล้วผมก็หารอะไรเงี้ยเป็นเป้าหมายส่วนตัวว่าแบบโอเคอยากมันอยากรีบมีอิสระไวๆเกษียณไวๆอะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมอยากเที่ยวเยอะๆผมก็เลยแบบต้องวางแผนดีๆเนี่ยอยากไปดูโลกอยากไปเดินเขาอยากไปดำน้ำอยากไปอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าพอถึง35จะมีโอกาสอื่นๆเข้ามาล่ะคะจะเปลี่ยนใจเกษียณผมว่าผมก็ยังคงทำเรื่อยๆเหมือนว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็จะไม่ทำเลยคือเหลือเวลาให้ตัวเองมากขึ้นใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นเวลาที่อย่างที่บอกคือเวลาณเวลาเนี้ยผมว่ามันคือเวลาของการวิ่งแต่พอ35มันอาจจะเป็นเวลาของการที่เดินบ้างนั่งบ้างคลานขึ้นมาเดินอีกทีแล้วก็นั่งเฉยๆวิ่งอะไรผมว่าน่าจะเป็นอะไรอย่างตอนนี้หลายๆคนแต่ว่าเหมือนทำงานนั่นแหละพอเราเห็นเป้าหมายเราเห็นว่าเรามีมายด์โซนว่าเราอยากจะทำอะไรจนถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนอยู่ในช่วงติดสปีดครับแต่ก็สนุกนะแต่สนุกกับทุกงานที่เลือกทำเลยครับมีความสุขมากๆเลยครับแล้วก็มันเป็นงานที่นอกจากให้ความสุขกับตัวเองมีรายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังสร้างความสุขให้ผู้คนด้วยผมก็มองไม่ออกว่าทำไมถึงจะยังไม่อยากทำ35ผมอาจจะยังทำเท่าเดิมก็ได้ถ้าผมยังมีความสุขอยู่เลยใช่แต่ว่าก็ต้องปักให้เต็มไว้ก่อนครับจะได้แบบมีแรงแต่ตอนนี้ไปเองก็เหมือนแบบพยายามมีหาเวลาไปถ่ายกับครอบครัวด้วยใช่ครับอันนั้นคือเหตุผลหลักเลยครับอันนั้นคือเหตุผลหลักมากๆที่อยากจะรีบเหมือนช้าลงเพราะว่ารู้สึกว่าหนึ่งคือทำงานเยอะก็เราไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองผมจริงๆผมชอบเล่นกีฬามากแต่ว่าตอนนี้ผมก็เหมือนมีเวลาเล่นกีฬาน้อยลงแล้วก็อย่างที่บ้านก็มีเวลารู้สึกว่าอยากมีเวลาให้ที่บ้านมากกว่านี้แบบมากๆๆๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาส่วนใหญ่มันควรจะผมอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่กับงานอะไรครับในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่ทำให้คอนเซิร์นถึงเรื่องนี้มากที่สุดเลยครับอย่างงานมันก็มาร่วมงานกับพี่วินวันนี้คนก็จับตาครับตัวก็เหมือนพี่ยังน่ารักกันเหมือนเดิมคุยได้เหมือนว่าผมจริงๆผมกับวินเราเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มันไม่ใช่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรื่องค่ายหรือว่าเราการที่ผมไม่ได้อยู่กับทีมทีวีต่อไม่ได้มีผลความสำคัญของเราหรอกเพราะเราคือเป็นเพื่อนกันจริงๆครับมันเหมือนว่าเพื่อนกันย้ายโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันย้ายบ้านมันก็เป็นเพื่อนกันเลยจริงๆไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องน่าคอนเซิร์นหรือกังวลเลยแต่ว่าก็รู้ใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะแบบห่วงใยว่าแบบอยากให้คุยกันเยอะๆเหมือนเดิมก็ยังคุยกันเยอะคุยกันเยอะจริงๆผมว่าบางทีมีโอกาสคุยกันเยอะเยอะกว่าเดิมครับจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแบบว่ายังอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำเลยในอนาคตก็ยังเจอกันรับงานได้เหมือนกันได้ครับแล้วครับติดต่อได้เลยครับติดต่อได้ที่คลาวด์เอนเตอร์เทนเมนต์และ GMTV ติดต่อได้ก็ได้จะตรงกันหรือเปล่าใช่ไม่มีไม่ร่วมงานกับใครก็ได้จริงๆอย่างที่บอกพอออกมาทำคลาวด์ไนน์คือผมรู้สึกว่าร่วมงานกับใครก็ได้เลยไม่ว่าจะบินก็ตามหรือว่าจะเป็นเด็กบ้านอื่นใครก็ได้ผมพร้อมร่วมงานทุกคนเลยขอบคุณครับ